ายจริงแต่ไม่มีสักครั้งที่ใจยอมทิ้งยังคิดจะไกลกว่ามาเพียงคนที่เปิดใจมาเปิดทางก็พร้อมจะทำมันใจมันยังร่ำร้องว่าจะไปจองปากความใหญ่จะลองวัดใจกันดู
ครั้งที่ใจยอมทิ้งยังคิดจะไกวคว้ามาเพียงคนที่เปิดใจมาเปิดทางก็พร้อมจะทำมันใจมันยังร่ำร้องว่าจะไปเธอเอสครับนี่เป็นนัดแรกของฤดูกาลเป็นไงรู้สึกไงบ้างก็เหนื่อยแต่ก็แบบตอนแรกก็เก่งๆอยู่ครับพอได้เข้าจังหวะประมาณครั้งสองครั้งเริ่มมั่นใจก็พยายามยืนระยะอะไรเงี้ยระบบหายใจก็เริ่มมาดีพูดถึงสภาพร่างกายนิดนึงตอนนี้มันกลับมา 100% ขนาดไหนก็ตอนนี้ผมว่าผมเหลือแค่จังหวะแล้วก็ระบบหายใจหน่อยๆว่าถ้าเกิดได้เล่นเกมสักพักมันก็น่าจะกลับมาความมั่นใจอะไรเงี้ยเพราะว่าผมก็อยู่ไปนานก็เกือบปีเลยอาการบาดเจ็บตอนนี้มันโอเค 100% ยังครับก็ผมไม่ค่อยพะวงแล้วนะครับก็ครั้งนั้นก็เตะได้อะไรเงี้ยตอนนี้ก็เหลือสร้างกล้ามเนื้อหน่อยๆให้กลับมาเหมือนเดิมครับก็สามารถเป็นตัวที่จะหมุนเวียนในแผงหลังได้แล้วตอนนี้พร้อมได้นะครับครับฝากถึงแฟนๆหน่อยให้กำลังใจเอสเยอะก็ขอบคุณครับทุกกำลังใจนะครับก็ผมกลับมาแล้วกว่าจะกลับมาได้ก็เหนื่อยมากไอ้คือน่าจะจุดนี้ผมกลับมาแล้วครับครับผมโอเคขอบคุณครับเอสธนาชนะบุตรครับนี่เป็นแฮตทริกที่3ครับของปีนี้แล้วครับฟอร์มตอนนี้ถือว่าร้อนแรงมากความมั่นใจเป็นไงตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็โอเคครับพอมั่นใจอะไรก็ดีขึ้นมาแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆด้วยครับถ้าไม่มีเพื่อนๆที่คอยเล่นคอยส่งคอยเข้าใจกันเนี่ยก็คงทำไม่ได้นะครับตอนนี้เนี่ยสภาพร่างกายถามนิดนึงมันมีเกมที่ค่อนข้างถี่มีเกมบอลถ้วยที่ยังลุ้นกันได้อีก2ถ้วยในลีกอีกสภาพร่างกายของเราเป็นไงครับก็โอเคนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีล้าบ้างแต่ว่าด้วยตัวผู้เล่นของเราศักยภาพเนี่ยสามารถหมุนกันได้ครับมันก็มีเวลาที่จะพักพอสมควรครับก็คืออาจจะมีล้าบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับมากหรือว่าอะไรมากเท่าไหร่ครับอย่างตอนนี้ถ้าพูดถึงเล่นเกมพักเกมเล่นเกมพักเกมเนี่ยมันทำให้ความมั่นใจหรือว่าการเล่นของเรามันมีสะดวกบ้างไหมมันก็ส่วนตัวผมคิดว่ามันก็มีบ้างครับเพราะว่าบางทีมันความต่อเนื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยที่โปรแกรมมันถี่ด้วยอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นอีกด้านหนึ่งมันก็ในเชิงของสภาพร่างกายเนี่ยมันก็ดีคือได้พักอะไรแต่ว่าในเกมในการที่เราทำประตูเนี่ยมันอาจจะมีสะดุดอาจจะไม่ต่อเนื่องบ้างอะไรครับมันตั้งเป้ายังไงบ้างกับการเป็นดาวซันโบในปีนี้หรือว่าตั้งเป้าในการยิงประตูให้ได้สักกี่ลูกในปีนี้คือตอนที่คุยคือผมไม่ได้หวังนะครับว่าจะได้ดาวซันโบอะไรเงี้ยแต่ว่าคือที่คุยได้คุยผู้ใหญ่เนี่ยคือตั้งปีนี้ไว้รวมเนี่ยคือ30ลูกถ้วยครับตอนนี้กี่ลูกตอนนี้21ครับ21รวมถ้วยครับก็เหลือ9ประตูครับมั่นใจว่าน่าจะทำได้แน่นอนนี่ถ้าทำได้นี่น่าจะสูงสุดในชีวิตการเล่นเลยนะสูงสุดใช่ไหมเพราะว่าเต็มที่ที่เคยทำได้ก็แค่ฤดูกาลนึงเต็มที่เลย16ลูกอันนี้คือเลยแล้วนะเลยแล้วนะฝากถึงแฟนๆหน่อยครับก็เหมือนเดิมครับช่วยมาเชียร์กันที่เยอะคือตอนนี้ผลงานของพวกเราก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆคือเรามีตอนนี้เรา3ลุ้น3แชมป์เลยก็ขอให้มาเชียร์กันเยอะๆเหมือนเคยครับแล้วก็ขอบคุณมากที่ช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราโดยตลอดครับขอบคุณครับขอบคุณครับปกเก้าถามถึงเรื่องสภาพร่างกายนิดนึงเป็นตัวหลักแทบจะเกือบทุกเกมเหมือนกันสภาพร่างกายเราเป็นยังไงก็ตอนนี้โอเคครับมีการรีคอเวอรี่ก็ดูแลตัวเองดีครับผมก็พักผ่อนกินอาหารเพียงพอครับครับมันมีอาการล้าขนาดไหนก็มีบ้างครับแต่ก็ผมเชื่อมั่นในศักยภาพของนักกายภาพทีมเราครับผมก็สามารถทำให้นักบอลรีคอเวอรี่ออกมาได้ดีเลยทีเดียวแมตช์ที่ถี่ต่อไปหลังเนี้ยเราน่าจะไหวกับแมตช์ที่ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรก็ผมคิดว่าไหวครับผมแล้วก็ผมเชื่อมั่นในทีมของผมที่ตัวสำรองสามารถสลับเปลี่ยนกันเล่นได้ทุกคนครับผมปีนี้ถ้าพูดถึงฟอร์มการเล่นค่อนข้างที่จะโดดเด่นถ้าตั้งแต่เล่นฟุตบอลชีพมานี่น่าจะเป็นปีที่ดีสุดเลยก็ดีทุกปีครับผมก็ไม่มีปีไหนไม่ดีครับผม ถ้าไม่ดีก็คงไม่ แหมเอาจะไปต่อไม่ได้เอาฝากถึงแฟนบอลหน่อยตอนนี้ค่อนข้างจะอยู่ในเส้นทางที่ดีลุ้น3แชมป์เลยก็ขอบคุณครับผมที่มาเชียร์เยอะๆครับผมก็หันไปทีไรก็อยากจะให้คนมาเยอะมากกว่านี้ครับผมก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับทีมครับผมครับโอเคขอบคุณครับ
พี่แบนครับวันนี้ชนะ 7-2 พอใจขนาดไหนพี่ก็อาจจะมีครึ่งแรกที่เรามีโอกาสหลายๆจังหวะที่เด็กไม่มีความเป็นเพชฌฆาตอ่ะนะถ้าเราจบได้หลายๆลูกก็คงไม่กดดันอะไรเงี้ยเด็กอาจจะเรื่องของเล่นกับทีมต่ำชั้นกว่าอะไรเงี้ยก็อาจจะชิวๆเกินไปอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของการวางนักเตะมาครึ่งแรกเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาเล่นอะไรมาก็เลยต้องมาใส่ครึ่งหลังในการปรับที่ทำให้เด็กสามารถที่จะเล่นได้ไหลลื่นมากขึ้นในการเซตระบบใหม่อะไรเงี้ยก็ถือว่าเด็กทำได้ดีในครึ่งหลังแล้วก็สามารถจบสกอร์ได้ค่อนข้างเยอะนะก็ถือว่าน่าพอใจนะสองประตูที่เสียไปถือว่าเกมรับยังดูมีช่องโหว่อยู่พอสมควรใช่ครับก็อาจจะเราการให้โอกาสเด็กใหม่ๆหลายๆคนได้ลงไปเล่นด้วยนะเพราะว่าเขาไม่มีเกมแล้วก็ความเข้าใจในการประสานงานในแผงหลังเนี่ยเราเปลี่ยนถึง3ตัวเลยนั่นก็เหลือชูวาร่าตัวหลักตัวเดียวเพราะฉะนั้นความเข้าใจในการยืนอะไรเงี้ยก็อาจจะสอดซ้อนกันไม่เข้าใจนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ก็ถือว่าเขาทำได้ดีในระดับหนึ่งแหละก็ต้องให้เวลาและให้โอกาสเขาด้วยอะไรเงี้ยมีการพักตัวผู้เล่นหลักหลายคนเกมสุดสัปดาห์เกมลีกอันนี้มีส่วนด้วยพี่ใช่ใช่เพราะว่ามันยังมีเกมลีกและต่อเนื่องไปถึงเกมโตโยต้าลีกที่เราค่อนข้างหวังไปเยือนแพร่ด้วยมันต่อเนื่องกันเลยพุธเสาร์อะไรเงี้ยแบบนี้ก็เลยกะว่าเราพยายามพักผู้เล่นตัวหลักแล้วก็ใช้ผู้เล่นตัวที่ไม่ค่อยได้ลงเกมเนี้ยอาจจะเกือบครึ่งทีมอะไรเงี้ยแต่ว่าเราคิดว่าศักยภาพเราเล่นในบ้านด้วยเราน่าจะเหนือกว่าอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะเอาตัวรอดไปได้ก็เลยค่อนข้างมั่นใจมองไม่พี่กับการผ่านเข้ารอบต่อไปถ้าเจอทีมใหญ่หรือทีมเล็กมันมองไกลขนาดไหนพี่ตอนนี้ก็จริงๆมองเข้าไปถึงรอบลึกๆแล้วล่ะแล้วก็จริงๆพอเข้าผ่านรอบนี้ไปเนี่ยก็ต้องเน้นแล้วว่าในการวางผู้เล่นแต่ละนัดที่จะลงเล่นเนี่ยก็ต้องเน้นมากขึ้นแล้วก็ต้องสมดุลมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เราก็หวังทุกถ้วยแล้วตอนนี้พูดถึงตัวผู้เล่นที่มีการหมุนเวียนในฐานะที่พี่แบมมีโค้ชผู้เล่นขนาดนี้ทีมประมาณนี้เนี่ยพอกับการหมุนเวียนก็น่าจะพอนะเพราะว่าเราไม่ได้หมุนทั้งทีมเราก็หมุนประมาณ 2-3 ตำแหน่งบ้าง2ตำแหน่งบ้างโรเตชันกันบ้างเพื่อให้แต่ละคนได้มีโอกาสพักในแต่ละเหมือนกับเล่นมาทั้ง2ครั้งแล้ว2แมตช์แล้วอีกแมตช์นึงอาจจะได้พักบ้างคนอื่นอาจจะพักนัดต่อไปอะไรเงี้ยเพื่อให้เกิดความสดในสภาพร่างกายด้วยอะไรเงี้ยฝากถึงแฟนบอลครับพี่แบงค์ครับครับก็เหมือนเดิมเหรอครับก็ต้องขอบคุณแฟนบอลที่มาเป็นกำลังใจให้ในวันนี้ด้วยแล้วก็โอเควันนี้อาจจะยากหน่อยแต่ว่าครึ่งหลังเราก็เด็กก็ทำได้ดีขึ้นก็ตอบแทนแฟนบอลที่เชียร์เรานะก็เด็กก็ยิงได้ถึง7ลูกก็ต้องขอบคุณที่คอยกับผมตลอดมานะครับก็คอยเป็นกำลังใจกันต่อไปแมตช์หน้าคิดว่าเราเล่นในบ้านเราจะเก็บ3แต้มครับครับขอบคุณครับพี่พี่วิครับวันนี้พูดถึงเกมบุกหน่อย7ประตูพอใจขนาดไหนพี่ก็ถือว่าในระดับนึงนะฮะแต่ยังมีหลายจุดที่มันต้องแก้ไขข้อบกพร่องเพราะวันนี้อย่างครึ่งแรกเนี่ยเกมริมเส้นเราตามแท็กติกพี่แบนแล้วเนี่ยมันเรายังหมุนกันได้ไม่ค่อยดีอาจจะเป็นเพราะวันนี้พี่แบนก็หมุนหลายตัวทั้งแบ็ค2ข้างแล้วก็ริมเส้น2ข้างแล้ววันนี้ก็เป็นเกมแรกของไพโรจน์โสคําในรอบปีเลยนะครับเต็ม90นาทีก็หลายสิ่งหลายอย่างแต่ก็ถือว่าโดยมาตรฐานแล้วก็ถือว่าโอเคก็ดีใจที่ผ่านได้แต่ถามว่าพอใจรูปเกมไหมก็ยังต้องปรับปรุงอีกเยอะครับเกมสุดสัปดาห์ในลีกตอนนี้นำทีมอันดับ2ประมาณ 14-15 คะแนนถ้าถามถึงความมั่นใจว่าจะต้องมีอีกสักกี่คะแนนพี่ถึงจะมั่นใจว่าต้องเป็นแชมป์ปีคือผมเน้นทุกนัดอย่างที่เราบอกตั้งแต่วันแรกแล้วก็คือใครจะบอกว่าอีกแค่20คะแนนอีกแค่เท่าไหร่คะแนนจะขาดคือมันประมาทไม่ได้เพราะอย่างปีที่แล้วผมพูดมาเสมอปีที่แล้วเราตกชั้นเพราะเราขาดไปแค่แต้มเดียวจริงๆเราขาดแค่ครึ่งแต้มซะด้วยซ้ำเพราะ head to head เราแพ้เขาเพราะนั้นปีนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าตราบใดก็ตามแต่ที่เรายังทิ้งที่2ได้สมมุติถ้าเราเตะไปสัก28หรือ30นัดแล้วเราทิ้งที่2แบบขาดเขาตามไม่ทันอันนั้นน่ะคือถึงวันนั้นคือถึงจะบอกว่าเราพอใจแล้วแต่ถึงวันนี้เรายังผ่อนไม่ได้เราก็ต้อง 100% ทุกนัดต่อไปเพราะเลข2เนี่ยเอาจริงๆเราก็ค่อนข้างที่จะเสียเปรียบหลายๆทีมในด้านการเสริมตัวผู้เล่นเพราะตัวผู้เล่นที่เราเข้ามาเนี่ยมันหลายๆทีมเขาเสริมกันทีบางทีมเสริมที10ตัวแต่ของเราเสริมค่อนข้างน้อยแต่ถ้าพูดถึงในข้อดีก็คือนักบอลเราทุกคนเนี่ยตั้งแต่ปีซีซั่นจนมาถึงวันนี้นักบอลทุกคนเราซ้อมมาด้วยกันมาตลอดคือโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงเราค่อนข้างน้อยแต่ถือว่าโครงสร้างหลักของทีมเราก็รักษาไว้ได้ทั้งหมดก็ตรงนี้เรามาดูกันว่าเลข2จะเป็นยังไงแล้วเราก็มีภารกิจสำคัญในบอลถ้วยอีก2ถ้วยใหญ่ๆโดยเฉพาะ Toyota ไทย Toyota เนี่ย Toyota Cup เนี่ยผมก็คิดว่าเราก็มีลุ้นที่จะเข้าถึงรอบรองค่อนข้างเยอะก็ฝากแฟนบอลนะครับฝากว่าดูกันว่าเราจะเป็นยังไงครับตอนนี้รอบ16ทีมก็
เจอใหญ่เล็กได้หมดเหมือนเดิมได้ทุกทีมครับคือ FA Cup อย่างที่บอกมันก็ถ้วยนี้ไม่มีที่ว่างให้ผู้แพ้ก็ถ้าเราคิดว่าเราจะไปให้ถึงฝันให้ไกลที่สุดจริงเราทีมไหนก็ได้ก็ถ้าจะให้ดีก็ขอเล่นในบ้านหน่อยแต่ถ้าจะเลือกไม่ได้ก็จะต้องไปเยือนก็ไม่มีปัญหาจะไทยลีกหรือจะดิวิชั่น2ก็พร้อมชนทุกทีมฝากถึงแฟนบอลพี่ดิครับก็ขอบคุณแฟนบอลวันนี้ถึงแม้จะเป็นเกมกลางสัปดาห์แล้วก็จะเจอกับทีมดิวิชั่น2แต่แฟนบอลวันนี้ก็เข้ามาให้กำลังใจก็อีกหลายร้อยคนนะครับก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็การเดินทางเรายังไม่สิ้นสุดก็ยังเหลืออีกตอนนี้ทุกถ้วยเราก็ยังอยู่ครบในลีกเราก็ยังลุ้นกันอยู่ก็วันเสาร์เนี้ยฝากแฟนบอลทุกคนให้เข้ามาเชียร์มาติดตามเหมือนเดิมแล้วก็ในส่วนของบอลโตโยต้าลีกคัพที่เราจะเล่นในบ้านนะเดือนกันยาผมอาจจะขอเขาเปลี่ยนเวลาให้มาเตะตอนทุ่มนึงเพราะมันเป็นเกมกลางสัปดาห์อยากให้แฟนบอลทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับเพราะมันอาจจะเป็นการเข้ารอบรองครั้งแรกในรอบหลายปีของสโมสรเรานะครับก็อยากจะพยายามทำทุกอย่างให้แฟนบอลทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุดก็ขอให้ช่วยติดตามนะครับแล้วก็เราลองมาดูกันว่าปีนี้เราจะสุดปลายฝันกันที่ไหนนะครับขอบคุณครับพี่ที่ไปสู่จุดหมายที่ยานขึ้นไปสุดท้องฟ้าความใหญ่จะลงวัดใจ